จะมาทำบิงซูทุเรียนกันนะคะขั้นแรกสูตรเอเอมั่วบางกล้องเลยครัวก็จะรกๆหน่อยเพราะเราเร็วอุ้ยโหกินได้ว้ายปล่อยมันไปทำยังไงใช้มือขี้เกียจนะเนี่ยกล้องเหมือนอะไรเลยจะน่ากินไหมเหมือนอะไรเลยชี้กระดิ่งขึ้นมาเหมือนอะไรโอ้ยลูกบิงซูของคุณแม่เริ่มต้นด้วยอะไรดีมาโปะๆๆไหมคะทุเรียนไหมออนท็อปด้วยทุเรียนอุ้ยอยู่ทำกินเองง่ายๆนะคะวันนี้เราใช้หมอนหมอนหนุนหมอนท้องค่ะไม่เห็นการหยิบมาเมื่อกี้20แม่อายขึ้นมา30เลยอุ้ยทำไงดีมองเห็นไหมเนี่ยเราจะบางมุมสวยๆไหมสวยตรงไหนสวยถูกตรงนะคะที่ทุเรียนอยู่ on top ด้วยทุเรียนหมอนทองมือบางกล้องเนี่ยว้ายสมมติว่าผ่านแล้วก็มีข้าวเหนียวน้อยๆมีข้าวเหนียวน้อยๆดูเลยมาดูดิเราเตรียมไปหมดแล้วอันนี้เรามาแต่งให้ดูรสชาตินั้นยังไม่ได้ชิมค่ะไม่รู้ได้หรือเปล่าสวยไหมอ่ะมุมกล้องเราได้ไหมเนี่ยแล้วเราจะมาราดด้วยจะเรียกมันอะไรดีท็อปปิ้งอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนข้าวเหนียวแก้วทุเรียนโย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 ขี้เกียจสั่นปากเท่าหรือยังไฟดับหรือยังไฟยังไม่ดับหรือไม่คืออันนี้นะโอ๊ยพังตักที่นี่วิดีโอจะยาวไหมวางท็อปด้วยทุเรียนซอสเหรอวางท็อปด้วยเส้นอันนี้ก๋วยจับยวนเหลือจากทำเค้กฝอยทองค่ะโอ้ยโอ้ยอารมณ์เสียไปบ้างใส่มะพร้าวเข้าไป What to live is so real ดึง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 ละลายหมดได้มั้งคะนี่ซอสทุเรียนลาวาที่ใส่ข้าวเหนียวลงไปด้วยเพื่อจะล้นๆหน่อยคุณแม่อะไรค่ะปล่อยพี่สาวดู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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้สึกข้าวเหนียวจะเด่นกว่าทุกสิ่งแล้วเดี๋ยวจะลงเมษาใช้มะพร้าวน้ำหอมนะจ๊ะโอ้สับกันไปเลยจ้าพอแล้วที่เหลือเติมได้ค่ะทิ้งดีบ๊ายบายบิงซูทุเรียนบิงซูข้าวเหนียวทุเรียนวันนี้เก็บเยอะหน้าตาแบบนี้อุ้ยอ้า